เอาสีสาดเอาหุ่นไปเผาเผาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมนะถ้าคุณชุมนุมคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็ผิดกฎหมายนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไป1ตารางนิ้ว1ตารางเมตรเลยก็ผิดกฎหมายแล้วบุกรุกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ออกมาฟาดฟันกับทัวร์ด้อมส้มมาโดยตลอดค่ะสำหรับคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะและล่าสุดก็ไม่มีแผ่วเช่นเคยค่ะฝากเตือนไปยังม็อบนะคะที่ไปทำการสาดสีที่พรรคเพื่อไทยค่ะแล้วยังฝากคำพูดบางช่วงบางตอนไปถึงเด็กหยกด้วยนะคะแต่ว่าจะดุเดือดเผ็ดร้อนแค่ไหนนั้นลองไปติดตามรับชมกันดูค่ะภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยแถลงยกเลิก MOU 8พรรคร่วมและไปจัดตั้งรัฐบาลเองโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนั้นต่อมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมสภาว่าการเมืองกำลังเข้มข้นพรรคเพื่อไทยกำลังจัดตั้งรัฐบาลโดยให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านในฐานะที่ตนเป็นส.ส.และอยู่ใน8พรรคร่วมพร้อมกล่าวถึงจุดยืนของตนตนเองยังมีจุดยืนตนเองพร้อมยืนยันจุดยืนเหมือนเดิมว่าคือร่วมกับ8พรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อไทยหรือก้าวไกลนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวว่าตนได้ดูคลิปที่กลุ่มมวลชนบุกไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยและมีการเผาหุ่นจำลองและสาดสีเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมเมื่อคุณเลือกเข้ามาแล้วก็หมดหน้าที่แล้วพรรคเพื่อไทยจะบริหารจัดการอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพรรคการเมืองใดก็ให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองนั้นๆคุณเข้าไปเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขา1ตารางนิ้ว1ตารางเมตรก็ผิดกฎหมายและบุกรุกบุกรุกเต็มตัวผิดกฎหมายบุกรุกผมก็ดูคลิปนะบุกไปที่พรรคเพื่อไทยนะเข้าไปเอาสีสาดเอาหุ่นไปเผาเผาอะไรต่างๆนี่นะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยทีเดียวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาจัดนะยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนถือว่าเมื่อคุณเลือกเข้ามาแล้วหมดหน้าที่แล้วนะครับเขาจะบริหารจัดการยังไงก็ให้เป็นเรื่องของเขาม็อบเนี่ยก็เราก็เห็นหน้าหน้าเห็นหน้าหน้ากันอยู่เนี่ยบรรดาม็อบทั้งหลายรู้ไหมว่าถ้าอยู่กลางถนนถ้าคุณชุมนุมคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็ผิดกฎหมายนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไป1ตารางนิ้ว1ตารางเมตรเลยก็ผิดกฎหมายแล้วบุกรุกนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นเข้าไปถึงหน้าอาคารเขาเลยเนี่ยบุกรุกเต็มตัวใครก็ไปวันนั้นนะมีภาพถ่ายมีคลิปเครือเบียดพิษกฎหมายบุกรุกแล้วก็เอาหุ่นนะครับจุดไฟเผาสาดสีรู้ไหมนี่ผิดกฎหมายจำคุก7ปีนะมาตรา120กฎหมายอาญานะผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยประการที่น่าจะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเนี่ยพวกนะเดี๋ยวดำเนินคดีก็7ปีนะเดี๋ยวหาว่าพี่เสรีไม่บอกเสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นผมเห็นแล้วมันทุเรศหญิงหยกอ่ะที่เรียกนะที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกำแพงไปไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรเงี้ยผมสงสารแม่เขานะแม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทำตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเป็นลูกผมไม่ได้แล้วผมฆ่าทิ้งเลยจริงเด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนนะถ้าเป็นลูกผมไม่เอาหรอกก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้เคยพูดถึงบรรดากวนด้อม3นิ้วให้ระมัดระวังพฤติกรรมระบุบางช่วงตอนว่าพวกด้อมที่ทัวลงที่มาถล่มอย่ามาล้ำอย่ามาเกินนี่ผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างไอ้ด้อมที่มาโพสต์อะไรต่างๆที่เข้ามาด่าก็ไม่เป็นไรถ้าหมิ่นประมาททำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ไหมเดี๋ยวผลตรวจสอบแล้วดำเนินคดีหมดพวกนี้ไม่เคยถ้าเคยแล้วจะรู้สึก
ส่วนที่สมาชิกพรรคก้าวไกลออกมาถล่มก็แค่ไอเด็กหนุ่มที่ไม่มีความคิดเพิ่งจะออกมาแชร์พฤติกรรมส.ส.ก้าวไกลจนกระเจิงมาแล้วนะคะสำหรับคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะและครั้งนี้ก็ไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนค่ะออกมาฟาดม็อบนะคะที่มาทำพฤติกรรมสุดกลางนะคะไปที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยการสาดสีหรือเผาหุ่นจำลองต่างๆค่ะคุณผู้ชมงานนี้บอกเลยว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เขาจัดหนักเต็มระบบจริงๆส่วนสถานการณ์ทางด้านการเมืองจากนี้ไปนะคะคุณผู้ชมก็จับตากันให้ดีค่ะในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะทีมข่าวสตอเกอร์พร้อมเกาะติดมาฝากกันค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Storeเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง